วันนี้มาชมเหรียญหนึ่งบาทสยามรัฐปีพศ2460กันบ้างนะคะเป็นเหรียญช่างสามเสียนในรัชกาลที่6เราไปดูข้อมูลกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บ่ายจอยนะคะ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่ชอบสะสมทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมเหรียญหนึ่งบาทในรัชกาลที่หกกันบ้างนะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทอ่าอ่าในหลวงรัชกาลที่หกกแล้วกันมหาวชิราวุธนะคะสยามมินแบบนี้นะคะพระองค์ท่านก็ ส่งฉลองพระองค์เต็มยศนะคะขอบเหรียญก็จะเป็นเฟืองนะคะเหรียญน,นี้พี่จอยไม่รู้ข้อมูลมากมายนะคะที่พี่จอยได้มาเป็นเหรียญช้างสามเสียนนะคะว่ากันว่าช้างสามเสียนนี้ก็มีผลิตออกมาแบบหลายวาระเหมือนกันหลายพศนะคะพี่จอยก็ได้ข้อมูลมานิดนึงแค่นั้นเองนะคะ ด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นช้างสามเสียนแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะเขียนคาว่าสยามรัฐปีพศ2460นะคะชนิดราคา1บาทเหรียญแบบนี้นะคะถ้าใครมีติดตัวนะคะเขาบอกว่าช่วยปกปกักรักษาคุ้มครองแล้วก็คุ้มครองให้เราพ้นภยัยพยันอันตรายทั้งปวงแบบนี้นะคะที่พี่จอยได้ข้อมูลมาอีก เช่นเคยนะคะเหรียญนี้ก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่15กรัมนะคะรายละเอียดต่างๆที่มากกว่านี้พี่จอยไม่ไม่ไม่สามารถที่จะอ่ารู้ได้นะคะเพราะว่าพี่จอยก็เป็นมือใหม่พูดอะไรออกไปบางอย่างบางครั้งก็ต้องขออภัยนะคะอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่เป็นเหรียญ ที่สวยงามสมบูรณ์มากๆของรอหกนะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆจะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะตามที่อ่พี่จอยได้มาแต่ก็ไม่รู้ได้นะคะว่าเหรียญพวกนี้จะมีการทําปลอมออกมาบ้างหรือเปล่านะคะแต่พี่จอยก็จะถ้ามีใครต้องการพี่จอยก็จะอาปล่อยเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าพี่จอยก็ มีการซื้อมาขายไปอะไรประมาณแต่ข้อมูลลึกๆพี่จอยไม่ไม่ค่อยรู้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็เอามาบอกให้เพื่อนๆนะคะเห็นเขาก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่อ่าพันห้ถึงพันแเลยทีเดียวสำหรับเหรียญรอหช้างสามเสียนปีพอจอสองพัน ส6 0ร้อหกสิบแบบนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลอะไรที่ดีๆมีความรู้เรื่องของเหรียญก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยพี่จอยมีช่างามเสียนของรอห้าก็มีนะคะอย่างที่พี่จอยเคยลงไปครั้งก่อนๆนะคะรอห้าก็มีแล้วก็ก็จะมีอ่าเหรียญ อ่าช้างก็มีนะคะที่เป็นช้างที่มีอ่าช้างตัวเดียวนะคะของรอหกหรือน่าจะเป็นรอหกหรือรอห้านะคะเพื่อนๆจ๋าแล้ววันหลังพี่จอยจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเหรียญปีพศสองพัน 460สยามรัฐหนึ่บาทช้าง3มเสียนในหลวงรัชกาลที่6นะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ